คือลูกสำหรับเราก็เป็นเด็กตลอดที่เราก็ต้องเป็นห่วงเขาตลอดก็ทำใจแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาคงต้องมีชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็แค่คอยประคองเขาโอ้ยไม่ได้หรอกคือผมบอกยาผมเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็แต่ละคนมันก็มีปัญหาตัวเองนั่นแหละผมว่าชีวิตมันเหมือนแจ๊สอ่ะก็ต้องอิมโพรไวส์ไปเรื่อยด้นไปเรื่อยไม่มีโน้ตให้เราเล่นหรอกว่าพ่อที่ดีเป็นยังไงแม่ที่ดีเป็นยังไงก็มีบางทีก็ทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเหนื่อยกับเราเหมือนกันอ่ะเพราะไอ้ลูกมันคงเหนื่อยกับเราเหมือนกันเราก็คงเหนื่อยกับลูกเหมือนกันอ่ะก็ต้องค่อยปรับความหากันเนาะตลอดแสนดีเนี่ยเขาพูดได้เราก็จำมากเลยพูดไม่หยุดเงี้ยเราก็แบบประทับใจแล้วว่าเออเราสามารถทำให้เขาพูดได้ทำให้เห็นว่าเออความพยายามมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะอย่างที่บอกอ่ะเราเป็นเจ้านายชะตาชีวิตเราถ้าเกิดเราทำตั้งใจทำจริงมันก็ทำสำเร็จได้จริงแล้วสมัยก่อนเราก็แบบไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากแต่พอแสนดีเขาแบบเกิดมาปุ๊บแล้วเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระเขาในอนาคตคือเขาเองเขาดูตัวแลตัวเองได้ก็เหนื่อยแล้วถ้าเราจะต้องเป็นภาระเขาตอนเราแก่เงี้ยก็ยิ่งลำบากเขาไงแล้วอยากจะดูแลเขาไปนานๆอยู่กับเขานานๆอะไรเงี้ยเราก็เลยออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเด็กชายเอ้ยไม่ใช่นายแล้วยังมองเขาเป็นเด็กตลอดเลยนายแสนปิติสิทธิพันธ์นะชื่อเล่นชื่อแสนดีครับตอนนี้อายุนะ24อ๋อเดี๋ยวจะเกิดมันเกิดวันที่12มกราคมแล้วสุขเนี่ยผมว่าพ่อแม่ทุกคนถ้าเป็นอย่างผมก็คงรู้สึกเหมือนกันนะว่าเราคงคาดว่าเออเขาจะเป็นเด็กปกติอะไรเงี้ยแล้วว่าเราก็ไม่เคยรู้จักเด็กหูหนวกมาก่อนไงเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับเราคาดหวังเราก็จะผิดหวังตกใจกลัวสงสารเขาอนาคตก็จะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนไปไม่ถูกเลยอ่ะก็ไปบนบานสารกล่าวแล้วทั่วเลยนะสุดท้ายก็รู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองชีวิตลูกเราขึ้นกับเราแล้วก็ไปอ่านหนังสือหาข้อมูลพยายามเข้าใจเรื่องเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินให้มากขึ้นก็ทุ่มเทเต็มที่นะผมก็ตอนนั้นจำได้เลยว่าเราเป็นอาจารย์อยู่ตอนเราเราก็อยากจะเป็นอาจารย์เรียนทำศาสตราจารย์ทำอะไรใช่ไหมแต่พอเรื่องลูกต้องเอาลูกไปก่อนนะก็สอบชิงทุนไปออสเตรเลียพาเขาไปผ่าตัดอะไรเงี้ยชีวิตก็มีแต่เขาอะอยากให้เขาพัฒนาการได้ยินมีเพื่อนใช้ชีวิตได้ปกติอะไรเงี้ย24ปีผ่านไปมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะผมว่าแล้วก็มีเด็กที่หูหนวกมีความบกพร่องทางการได้ยินเยอะแยะเลยแล้วทุกคนก็อยู่ในโลกนี้ได้แล้วก็ดีเพราะมันก็สอนบทเรียนหลายอย่างในชีวิตนะเราเป็นตัวเราวันนี้ได้ก็ผมว่าเหตุการณ์นั้นก็มีส่วนแน่นอนเลยไม่ใช่แค่พ่อตัวอย่างก็เป็นพ่อธรรมดาที่ก็พยายามดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับแต่ก็คงไม่ได้เป็นแบบอย่างให้คนเอาตามแบบนะผมว่ามันก็คงเป็นรูปแบบของเราเองอ่ะก็คิดว่าสปอยนะก็หลายๆเรื่องเราก็พยายามตามใจเขาหลายทีเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยมีเวลามั้งบางทีเราก็จะชดเชยด้วยเขาแบบอยากได้อะไรก็ให้อาจจะเป็นเหมือนกับพยายามทดแทนเวลาที่เราอาจจะไม่ค่อยมีเขาอะไรเงี้ยเขาชอบเล่นเกมเงี้ยโอเคเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้เล่นได้ซื้อเกมให้เล่นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ตามใจทุกอย่างก็มีข้อจำกัดเหมือนกันมีนิสัยไหนไหมที่เราเปลี่ยนไปหลังจากที่มีลูกก็ดูแลสุขภาพอ่ะผมว่าสำคัญจริงแล้วสมัยก่อนเราก็แบบไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรมากแต่พอแสนดีเขาแบบเกิดมาปุ๊บแล้วเขามีปัญหาเรื่องการได้ยินเนี้ยเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระเขาในอนาคตคือเขาเองเขาดูตัวแลตัวเองได้ก็เหนื่อยแล้วถ้าเราจะต้องเป็นภาระเขาตอนเราแก่เงี้ยก็ยิ่งลำบากเขาไงเราอยากจะดูแลเขาไปนานๆอยู่กับเขานานๆอะไรเงี้ยเราก็เลยออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นมันก็คงไม่ได้สำคัญเท่าลูกเท่าครอบครัวนะครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เราก็ต้องไปเจอเขาอ่ะเย็นก็ต้องพยายามหาเวลากลับบ้านมาเจอเขาสอนกันบ้านบ้างคุยบ้างอะไรเงี้ยเล็กน้อยก็ยังดีแต่อาทิตย์ก็ต้องพาไปมีเวลาก็ต้องพาไปเที่ยวไปออกกำลังกิจกรรมด้วยกันพยายามหากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบ่งเวลาให้เขาถ้าเกิดภารกิจเยอะก็อาจจะเวลาจะไม่ได้เยอะมากแต่น้อยก็ต้องเป็นเวลาที่มีค่าให้เขาด้วยแต่เขาอาจจะไม่ชอบคุยเราอะไรนะเด็กวัยรุ่นนะวัยรุ่นเขาก็แบบไม่ได้อยากคุยเรามากโทรไปมันส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรับหรอกปัจจุบันที่โทรไปก็ไม่รับเลยคือถ้าเกิดไม่เดือดร้อนนะมันก็ไม่ค่อยอยากรับสายเราเท่าไหร่ก็อยากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าถึงบอกว่าบางทีมันต้องหาความสนใจร่วมอ่ะแล้วเอาจากกิจกรรมนั้นเป็นตัวเชื่อมเขาก็จะสนใจเรื่องหุ่นอันระหว่างนั้นก็มาวิ่งกับพ่อตอนเช้าผมก็ต้องมาวิ่งเร็วขึ้นตีสี่ก็วิ่งก่อนวิ่งเองก่อนนะ5-6 กิโลแล้วพอเสร็จปุ๊บก็วิ่งเสร็จก็มารับลูกไปวิ่งด้วยกันอีก5 กิโลอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็มีเวลาที่มาแลบกัน5 กิโลอะไรเงี้ยมันก็มาจอยแพทเทิร์นเรานะจากนั้นอาบน้ำเสร็จต่างเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะเขาก็ไปกินกาแฟอะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราแชร์เวลาด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ต้องไปเพราะเขาก็ต้องบางทีมันก็ต้องมีจุดยืนไงถ้าเห็นว่าทำอะไรให้เหมาะสมอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดเลยผมคิดว่าเตือนตอนนี้ดีกว่าไปเตือนทีหลังให้แบบเหตุการณ์มันยิ่งบานปลายหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องระมัดระวังในการพูดเหมือนกันเพราะว่าพูดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ไปตลอดชีวิตนะมันคำพูดก็เป็นนายเราอยากให้คิดให้ดีก่อนเราก็พูดตรงๆถ้าเขาทำไม่ถูกก็ต้องพูดตรงๆเราก็ไม่ถูกเขาเราก็พูดด้วยเหตุผลอะไรเงี้ยผมไม่เคยขอโทษแทนเขา
เพราะว่าเราขอโทษแทนไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปขอโทษแทนลูกถ้าเขาจะขอโทษเขาต้องรู้สึกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเป็นคอแวลูที่พ่อแม่เราก็สอนเรามาอะไรเงี้ยเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องพูดความจริงเรื่องเห็นอกเห็นใจคนอื่นคำว่าเอมพัตตี้เนี่ยก็พยายามจะให้เขาฝึกไว้ผมว่าไม่ใช่ I know how you feel ไงแต่ว่าเป็น I feel how you feel ถ้าเกิดเราสอนให้ลูกเรามีเอมพัตตี้ได้ผมว่าเขาก็จะอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นเข้าใจจิตใจคนอื่นมากขึ้นจะพูดอะไรก็จะคิดก่อนก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกอยากให้เขาเป็นยังไงก็ทำตัวแบบนั้นเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์ว่าเราไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังไงนั่นแต่เราไม่อยากทุกข์เราก็อย่าไปหวังอะไรมากเพราะว่าการปรับความคาดหวังเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในแต่ละขั้นตอนคือคาดหวังเขาใหญ่เขาก็มีความสุขอะมีชีวิตที่แบบมีเพื่อนมีสังคมอะไรอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรผมว่าสำหรับผมเนี่ยเขามาถึงจุดนี้ได้ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะมาจากวันที่เรารู้ว่าเขาหูไม่ได้ยินเนี่ยใช่ไหมเขาพูดได้เขาสื่อสารได้เขาเขียนหนังสือได้เขาเรียนจบปริญญาตรีได้ในโรงเรียนทั่วไปเนี่ยมันมาไกลกว่าที่เราคิดไว้โอ้โหร้อยเท่าพันเท่าแล้วสมมติว่าพรุ่งนี้แสนดีเลยบอกพ่อเดี๋ยวจะบวชแล้วนะบวชตลอดชีวิต ได้เลยถ้าเขามีความสุขแล้วถ้าเขาเข้าใจจริงๆนะแต่ต้องซักถามหน่อยว่าเข้าใจดีหรือยังว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เลือกเราอยู่มันคืออะไรถ้าเขาเข้าใจดีผมว่าเราก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเขายังไม่เข้าใจต้องคุยหน่อยเพราะพ่อเองก็ยังไม่เคยบวชเลยคำ ว่าหัวใจของการอยู่อย่างมีความสุขคือปรับความคาดหวังในชีวิตลงอย่าไปคาดหวังมากโดยเพราะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือลูกสำหรับเราก็เป็นเด็กตลอดที่เราก็ต้องเป็นห่วงเขาตลอดก็ทำใจแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเขาคงต้องมีชีวิตของตัวเองเราก็แค่คอยประคองเขาหวังว่าเขาจะมีเพื่อนมีความสุขมีครอบครัวต่อไปในอนาคตครับ